อย่างที่เราบอกมันเป็นหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตของเราก็คือการนอนแล้วคือกิจกรรมที่เราทำนานที่สุดต่อวันก็คือการนอนนะคะฉะนั้นคือการเลือกเครื่องนอนแล้วถ้าเป็นที่นอนที่สามารถเหมือนซัพพอร์ตหรือว่าดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยอันนั้นอ่ะก็มันตอบโจทย์อะค่ะตัวเบลเองเราให้ความสำคัญกับการนอนการพักผ่อนแค่ไหนครับว่าเราทำงานหนักมากคือเบลเป็นคนนับเวลานอนเลยค่ะเบลจะต้องนอน6ชั่วโมงขึ้นไป 6-8 ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะทุกวันจะต้องแบบว่าสติ๊กกับตัวเองเลยสติ๊กมากค่ะแล้วก็คือจะพยายามนอนให้บางคนอ่ะคือนอนครบเวลาจริงแต่ว่าหลับไม่สนิทค่ะอันเนี้ยคือเขาจะมีแบบแอปพลิเคชันที่จะช่วยเช็คด้วยว่าคือเรานอนหลับสนิทไหมหรือว่าการคุณภาพการนอนเราเป็นยังไงเตรียมคือหลับง่ายไหมเบลค่อนข้างค่ะก็คือแบบถั่วถึงหมอนก็คือดูดวิญญาณไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีกลางคืนเราไม่รู้ไงว่าคือเรานอนท่าไหนอะไรยังไงบ้างบางทีแบบไปใช้ร่างกายหนักๆมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่การนอนเนี่ยก็สามารถช่วยฟื้นฟูได้ค่ะที่เรียกฝั่งในการว่าเครื่องนอนมันสำคัญกับการนอนมากก็สำคัญจริงๆนะคะคือการที่เราเหมือนถ้าที่นอนแบบที่นอนแข็งที่นอนนุ่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้เราเป็นโรคแบบเรื้อรังได้เลยนะแบบปวดเมื่อยเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ลองดูเนาะดูแลสุขภาพแบบมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะมันเกิดเรื่องจิตใจใช่ไหมครับครอบครัวว่ามากที่สุดแม่บอกว่าแม่นึกว่าแม่หัวใจจะวายแล้วแต่ว่าวายกว่าเพราะไม่ถูกค่ะเกือบจะถูกรางวัลที่1เฉียดไป1ตัวแล้วก็แม่จำเลขนี้ได้เลยเพราะว่าแม่เป็นคนคือเลือกเองหยิบเองกับมือแล้วก็รู้สึกถูกโชคกับใบนี้มากอันนี้คือไปได้มาที่มุกดาหารค่ะที่ไปรำมาค่ะเรียกว่างานให้งานบุญให้โชคเราเลยให้อะไรเราไม่ถูกก็คืองานเฉียดเบลอย่ามาใส่กับพี่สิไม่เยอะค่ะก็จะซื้อแบบเลขละนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่ว่ากระจายไปนิดนึงก็คือไม่ถูกเลยแม้แต่ใบเดียวที่ซื้อมาแต่ว่าอันนี้เจ็บใจสุดแล้วเลขตรงแม่ได้มาจากไหนอ่ะคือเลือกเองเลยไม่ได้มีว่าได้มาจากไหนเลยค่ะสุ่มค่ะแล้วที่นี่จะถูกหวยบ้างไหมเบลค่ะเบลไม่ค่อยมีดวงด้านนี้ค่ะเบลจะถูกประมาณ10ปีครั้งตอนประกาศแม่ว่าไงบ้างคุณแม่แบบโอ้โหแม่บอกว่าหัวใจจะวายเลยแบบเจ็บใจมากแต่หนูก็ให้กำลังใจแม่ว่าแม่มันใกล้แล้วมันอาจจะใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวลูกปลอบใจให้ก่อนก็ได้คือให้แม่6ล้านเลย6 หลักก็ได้ค่ะ6ล้านแม่ไม่แต่ว่าแม่เขากุมเงินเราอยู่แล้วไงก็แม่เก็บเงินให้เราก็เหมือนเงินแม่นั่นแหละมันเท่ากันเรียกว่ามีรางวัลปลอบใจให้เดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจให้นะคะคุณแม่6หลักหรือ7หลักล่ะอาจจะ7หลักอ่ะใกล้วันแม่แล้วไงก็เป็นการให้ของขวัญวันแม่คุณแม่เลยแสดงว่าเบลก็มีแผนที่จะมอบของขวัญให้คุณแม่ในวันนี้ไม่เซอร์ไพรส์ล่ะตอนนี้เราบอกแล้วค่ะแต่ว่าจะมีให้แน่นอนมีให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคืออย่างวันสำคัญเนาะเราก็อยากจะให้อะไรที่เหมือนคุณแม่เขาจำได้แบบเป็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เขาก็จะจำว่าเขาเกือบถูกรางวัลที่1แต่เขาไม่ถูกแล้วก็มีลูกแบบให้รางวัลปลอบใจค่ะเรียกว่าวันแม่ปีนี้เต็มเงินล้านละใช่คงจะต้องเป็นเงินล้านแล้วล่ะอันนี้เป็นเงินหรือจะเป็นสิ่งของให้เป็นเงินสดเลยดีกว่ายังไม่ได้คิดเลยอ่ะแต่ว่าเวลาเขาถูกลอตเตอรี่ก็เป็นเงินสดเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเงินสดให้แล้วก็อยากได้อะไรคุณแม่ก็จัดสรรอย่างว่างวดหน้าแม่เอาใหม่แม่ก็คงจะสู้ต่อไปเรื่อยๆทุกงวดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทั้งถูกและไม่ถูกนะคะมีคุณแม่เบลเป็นเพื่อนอยู่ค่ะตอนนี้ในระบังเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งลงรูปแล้วก็แซวกันไปบอกว่าสวยจังหยอกกันไปหยอกกันคือยังไม่ได้ถามเลยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรมาโอ้แต่คือเราก็ไม่น่าจะใช่เราอ่ะเรายืนหันหลังอยู่อ่ะค่ะจะเราอะไรล่ะที่สวยเหมือนเราเองก็ไปขัดมุกพี่เขาไว้ก่อนหรือว่าไปขัดคอไว้ก่อนต้องเล่นตัวเองก่อนค่ะโมเมนต์นี้จะมีเฉพาะเวลาที่หลังฟิล์มเสร็จก็จะมีลงรูปอะไรอย่างเงี้ยชินยังคะกับการที่เขามาแซวเรื่อยๆในไอจีถามว่าอะไรนะคะชินไหมก็ชินนะคะแต่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ค่อยชินมากกว่าดูเขินไหมเวลาเขามาแซวแบบว่าในโซเชียลไปบ่อยคือมันเป็นคำว่าเซอร์ไพรส์อ่ะบางทีบางคำไม่คิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าชมหรือไม่ชมอะไรเงี้ยมีโมเมนต์นี้เยอะมากที่แบบว่าน่ารักแซวแบบเราส
สวยน่ารักเข้ามาขอบคุณอุ้ยอย่างคำอย่างคำไหนที่เราเขินอะไรเงี้ยที่เราไม่คิดว่าเขาจะพูดที่เขาจะพิมก็พวกคำชมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าปกติที่เขาก็ไม่ค่อยแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่เขาไม่ชมเราเลยเหรอคะเวลาอยู่ด้วยกันไม่ชมเลยส่วนมากจะเป็นแนวไหนบอกรักอย่างเดียวอุ้ยชงรักจัดมากเลยก็จะไม่ค่อยมีแบบมุมอารมณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วเนาะชมออกสื่อเก่งเขาเก่งขึ้นต่อไปก็บอกรักผ่านโซเชียลเลยเอารอให้ถึงเวลานั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วพี่เพียงเขาชอบเล่นมุกอะไรกับเราไหมเล่นมุกกับเบลเหรอคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอ้เขาก็จะเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแสดงว่าแต่เขาตัวจริงกับในโซเชียลคือต่างกันเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบนักกวีเขาจะชอบแบบว่าเล่าเรื่องเขียนเรื่องเป็นจืออย่างนั้นจะบทเจ้ากลอนอย่างงี้ค่ะกลอนให้เราบ้างไหมโอ้ยไม่เคยค่ะขอบคุณหัวเนี่ยจะมีแพลนไปเที่ยวคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะยังหลายรอบแล้วว่าจะชวนเราไปอยากชวนเราไปเที่ยวใช่เริ่มมีดูเวลาค่ะเริ่มคุยกันละตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสรุปว่ายังไงค่ะชอบป่าไหมคะก็จะกะว่าจะไม่แบบลำบากมากอะไรแสดงว่ามีบอกกับพี่ไปแล้วว่าขอไม่ลำบากไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราล็อกคิวอ่ะไปพักผ่อนไม่ใช่เป็นลำบากเนอะเหมือนอย่างก่อนหน้านี้พี่เบียร์ก็เหมือนจะตัดทริปบ่อยๆเรามีเสนอไปบ้างไหมคะว่าไปอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแบบชวนบ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องดูว่าแบบเป็นฟิลไหนที่จะแบบพี่เขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือไปเที่ยวน้องก็อยากจะแบบไปอะไรที่แบบเราชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบ๊วใสแบ๊วใสใสนะแบ๊วใสใสไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าค่ะพี่เสียงว่าก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็แบบเตรียมไว้นิดนึงถ้างอกก็อาจจะแบบว่ามีถ่ายคลิปถ่ายอะไรเก็บมาฝากทำบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีบล็อกคู่กันนะเป็นวีล็อกคู่กันหรือว่าไงเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ก่อนว่าถ้าได้ไปเที่ยวก่อนถ้าได้ไปเที่ยวเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะถ่ายเพราะว่าอยากจะถ่ายบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเก็บมาอยู่แล้วเพราะว่าล่าสุดที่ไปฮ่องกงมาก็เพิ่งแบบถ่ายบล็อกไปแล้วก็เพิ่งปล่อยวันนี้เนี่ยค่ะมาตอนเช้าแบบเป็นการซ้อมอันนี้คือเป็นจริงจังเลยไหมเบลยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าคือก็อยากจะทำเนาะเป็นชาแนลของเบลเองเหรอคะหรือว่าไงยังไม่ได้คิดเลยต้องไปได้ไปเที่ยวก่อนต้องได้ไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะทำเปิดชาแนลคู่กันเออหูคงได้ดูแบบปีละ2คลิปมั้งอย่างนั้นอะไปอ่ะไม่มีเวลาไปด้วยกันเลยทำไมอ่ะคือเวลาเจอกันก็ค่อนข้างน้อยนะคะถ้าเป็นคู่เนี่ยคงแบบโหคนคงเบื่อไปเลยแบบรอนานมากแต่ว่าคู่กันมันก็จะมีโอกาสแบบหาเรื่องได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้นไงโอ้โหต่างคนต่างทำแล้วกันก็ตามนั้นทีนึงมีคนสงสัยทีนึงที่ถ่ายรูปโดนให้คำว่าผู้บ่าวแล้วเข้าใจคำความหมายคำว่าผู้บ่าวไหมเราพิมพ์ตามละครอ่ะจะนี่ก็โปรโมทนะคะหรือว่าไงไม่ได้ช่วยโปรโมทเพราะว่าละครจบไปแล้วแต่ว่าคือไม่คือพี่เขาก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นแบบเหมือนเป็นคำที่เอาไว้เรียกแบบแทนตัวพี่เขาอ่ะในเรื่องเราก็เลยแบบมันลิงกันก็เลยตั้งหรอไม่รู้จริงหรอพี่เขาคนอีสานเขาจะบอกเราไม่บอกเขาไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดแค่ว่าแบบมีความลิงก์ไงแล้วก็แบบละครพี่เขาเพิ่งแบบจบไปค่ะไม่เป็นไรไหมฮะจะไปถามพี่เบียร์ไหมว่าแบบผู้บ่าวแปลว่าอะไรจริงจริงหรอมันอาจจะไม่ได้มีความหมายเดียวหรือเปล่าอาจจะแบบผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นแคปชั่นพรมลิขิตเนาะแคปชั่นแบบคอมมิคแคปชั่นเป็นปลายเปิดแล้วกันแค่นี้